ติดเทรนด์ไปทุกโซเชียลมีเดียเธอกับฉันกับฉันหนังเรื่องนี้มี4พลังบวกให้คุณอย่างแน่นอนมีอะไรบ้างก่อนไปฟังฝากกดติดตามแชร์รีโพสต์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้สร้างหนังด้วยค่ะ1ค่ะมารีวิวฟรีด้วยใจไม่ได้ค่าจ้างนะคะแต่ถ้าจะจ้างก็จ้างได้เฮ้ หนังฟิลนี้ของ GDH เนี่ยเป็นหนังที่หาได้ยากเลยนะคะเพราะว่าเป็นจาก Y2K นั่นเองค่ะที่เป็นกระแสฮิตมากๆสำหรับภาพยนตร์ที่ Mood and Tone แบบนี้เนี่ยอบอุ่นหัวใจอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ควรค่าแก่การไปชมนะคะ 2. นางเอกของเรื่องค่ะใบปอทิติยาเนี่ยเธอเป็นคนเดียวที่แสดง2คาแรคเตอร์ได้อย่างละมุนต้นมาเพราะว่าผู้สร้างเนี่ยเป็นแฝดกันนั่นเองค่ะดังนั้นธีมเรื่องเนี่ยก็เลยเป็นการสื่อสารระหว่างคู่แฝดคู่นี้อยู่ในยุคของ Y2K นั่นเองค่ะ 3. ไม่พูดถึงไม่ได้ไอโทนี่ค่ะพระเอกก็เป็นคนนครพนมซึ่งทั้งเรื่องเนี่ยถ่ายที่นครพนมทั้งหมดเลยนะจะได้กลิ่นอายฟิลอีสานที่แบบเลิศเวอร์ค่ะทำให้เราหวนกลับไปอยู่บ้านของเราข้อ4ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วปะก็คือ Y2K นั่นเองใครที่เติบโตมาในยุค2000ในยุค90บอกเลยว่าหนังเรื่องนี้จะตอบโจทย์จะพาคุณนะนั่งไทม์แมชชีนกลับไปหาความทรงจำที่มันมีความสุขดาบอกเลยนะการที่มีหนังดีๆสักเรื่องนึงและทำให้ตัวเราอ่ะได้ย้อนอดีตกลับไปอ่ะมันฟีลกู๊ดมากๆเลยนะหนังเรื่องนี้ดีต่อใจจริงๆแต่ถ้าใครอยากได้พื้นที่ฮิวใจปลอดภัยให้พลังบวกทักมาคุยกับดาหน้าโปรไฟล์ TikTok เลยนะเพราะว่าตอนนี้ดามีคอร์สฟรีชื่อว่า Wonderful Space นั่นเองเป็นพื้นที่ที่จะทำให้คุณได้รับการฟังอย่างแท้จริงไม่มีการตัดสินใดๆทั้งสิ้นเลยที่สำคัญฟรีและออนไลน์อีกด้วยทักมาเลยจ้ะรออะไร